บางครอบครัวที่มีความอบอุ่นก็จะได้เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสความชื่นมื่นนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นอีกด้านนึงที่ครอบครัวอาจจะไม่ประสบความสําเร็จบางทีพ่อแม่ลูกอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็บทบาทของคุณแม่อีกด้านนึงก็อาจจะเหมือนโดนสังคมบีบคั้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่เป็นปัญหาตามมาให้กับสังคมอีกเนี่ยนะครับคืออยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะฮะเรื่องราวของการที่จะทําตัวเป็นคุณแม่ที่ดีนะครับให้ลูกๆได้เคารพรักแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆเนี่ยในสังคมปัจจุบันมันก็รุมเร้าเหลือเกินอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายนิดนึงนะครับว่าควรจะต้องทำตัวอย่างไรที่จะเรียกว่าเป็นแม่ที่ดีครับเจริญพรหน้าที่ของแม่นะดูนี้ก่อนนะครับหน้าที่แล้วว่าเราจะทำไงให้ได้ตามหน้าที่นี้นะค่ะหน้าที่ของแม่เนี่ยที่มีต่อลูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้5ข้อ1คือกันลูกจากความชั่วครับ2ปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดีถ้า2ข้อนี้ปัจจุบันเราก็สรุป ง่ายๆคือว่าพยายามดูแลอบรมให้ลูกเป็นคนดีครับข้อที่3คือให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนซึ่งอันนี้ก็คิดว่าคงพยายามทำกันเต็มที่เลยทั่วไปเอาไปฝากบ้างอยู่ในท้องไปฝากโรงเรียนแล้วนะข้ออนุบาลที่ดังๆเนี่ยก็พยายามขวนขวายกันเต็มที่ข้อที่4คือให้ลูกได้แต่งงานกับคนดีครับแล้วข้อที่5มอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการอันควรที่พระพุทธเจ้าสรุปหน้าที่พ่อแม่กับลูกไว้ทั้งหมด5ข้อหลักๆนี่นะครับส่วนใหญ่พ่อแม่เนี่ยเวลามองมักจะมองเพ่งไปที่ลูกแต่จริงๆแล้วมองข้ามไปนิดเดียวว่าเริ่มต้นต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเพราะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างนี่ใช่ไหมครับเห็นถ้าเกิดต้องการกันลูกจากความชั่วเราไม่อยากให้ลูกทำยังไงเราต้องไม่ทำอย่างนั้นก่อนเราจะทำไงให้ลูกเขาเชื่อเราพ่อแม่จะต้องรีบปูพื้นมีข้อคิดที่อยากฝากพวกเราเองในวันแม่เนี่ยไว้2ข้ออันที่1คือเราทราบแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณกับเราเยอะมากเลยเนี่ยจนขนาดว่าดูแลยังไงก็ยังตอบแทนพระคุณท่านไม่หมดเนี่ยแต่มีวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้หมด อยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ครับ ถ้าให้ทำอย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ให้ทานให้เราชักนำให้ท่านให้ทานให้ได้ตั้งอยู่ในทานถ้าท่านยังไม่ได้รักษาศีลเนี่ยให้หาวิธีการชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ท่านยังไม่ได้สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาให้ชักนำให้ท่านสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาให้ได้ค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมเนี่ยพาท่านมาวัดลูกรู้สึกอยู่ๆชวนมาไม่มารู้สึกว่าลูกมาดูแลท่านพามาวัดความรู้สึกว่าลูกกตัญญูเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอยากมาหาวิธีการมาเห็นตัวอย่างเยอะนะบางคนโอ้โหทุ่มเทมากเลยวิริยะอุตสาหะจนกระทั่งพ่อแม่มาวัดทานศีลภาวนาธรรมเนี่ยเพราะว่าท่านทำแล้วท่านจะได้บุญแล้วบุญนี้จะเป็นที่พึ่งท่านตลอดทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปลูกคนไหนทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้หมดเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างยิ่งทำเถิดเริ่มจากวันแม่แห่งชาตินี่เลยข้อที่สองคือสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะมาทบทวนหน้าที่พ่อแม่ต่อลูกเนี่ยห้าข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อที่5ท่านใช้คำว่ามอบทรัพย์มรดกให้เมื่อถึงการอันควรครับดูคำนี้ให้ดีนะเมื่อถึงการอันควรตรงนี้เป็นศิลปะพ่อแม่บางคนให้เร็วไปลูกยังรักษาไม่เป็นเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหมดหรือบางทีให้ไปปั๊บให้ไปหมดปรากฏว่าลูกเนี่ยเลยไม่กตัญญูคราวนี้รู้สึกว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยครับอันนี้มีบางครอบครัวขนาดที่ว่าได้เขยหรือได้สะใภ้มาปั๊บเนี่ยพอเอาทรัพย์ให้ลูกหมดปั๊บเขยสะใภ้เรียกว่าเบียดเบียนเอาไปหมดเลยพ่อแม่เลยนะเบียดเบียนคือว่าแบบไม่ให้เกียรติเลยเนี่ยแทบจะไล่ออกจากบ้านเนี่ยทั้งที่บ้านที่อยู่ก็ได้มาจากท่านนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เมื่อถึงการควรดูนิสัยลูกดูความพร้อมของลูกเนี่ยแล้วค่อยๆให้แต่บางคนก็เลยไม่ให้เลยรอจนตายตายปั๊บเนี่ยลูกก็เลยเกิดศึกชิงมรดกโอ้โหมีปัญหาลบลาฆ่าฟันกันเรียกว่าทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อถึงการอันควรเนี่ยสำคัญดูให้ลูกพร้อมแล้วค่อยๆให้ค่อยๆให้แต่อย่าเพิ่งให้หมดทีเดียวเพราะว่ายังไงคนเรายังมีกิเลสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหมดปั๊บเนี่ยความรู้สึกเกรงใจของลูกที่พ่อแม่อาจจะลดลงงั้นยังไงพ่อแม่เนี่ยกุมไว้ส่วนนึงยังมีผลมีความสำคัญแต่ก็ต้องมีการวางแผนอย่างดีอย่าให้เกิดปัญหาในภายหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้เนี่ยมีนัยยะและสำคัญทั้งนั้นครับทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุข
ก็จะบังเกิดขึ้นเจริญพรครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีมากมายเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของบทบาทพ่อแม่นะคะที่สำคัญคือต้องกันลูกนะคะไม่ให้ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ปลูกฝังสิ่งดีให้กับลูกนะคะเป็นหลักสำคัญแล้วลูกเองนะคะ2ข้อเท่านั้นค่ะง่ายๆกตัญญูแล้วก็กตเวทีด้วยค่ะโดยเฉพาะทำให้ท่านนะคะได้มาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วท่านก็จะได้มีบุญมีกุศลนะคะติดตัวข้ามภพข้ามชาติถือว่าตอบแทนได้หมดค่ะครับไม่ใช่คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคุณลูกจะตอบแทนคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเฉพาะวันสำคัญสำคัญที่มีการรำลึกถึงหรือว่าจัดกันขึ้นมาทุกปีเท่านั้นทุกๆวันก็สามารถที่จะทำดีนะฮะแล้วก็ให้ความรักความปรารถนาดีแก่ท่านแล้วก็ทำตัวให้เป็นเด็กดีของท่านเนี่ยแค่นี้ท่านก็มีความสุขทุกวันแล้วนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะดูรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dmc.tv ค่ะครับวันนี้พระอาจารย์และเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจริญพรแต่ว่าเท่าที่ดูตามสื่อต่างๆมันก็จะมีการโฆษณาเชิญชวนให้ลดละเลิกนะงดดื่มสุราอบายมุขต่างๆจริงๆแล้วลักษณะการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในช่วงเข้าพรรษาเขาต้องทำอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ไหมฮะที่เขามีการประชาสัมพันธ์กันเนี่ยครับจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาเนี่ยเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยพรรษานี้จะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนวันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ยตั้งใจไปเลยอะไรก็ได้พรรษานี้จะต้องไม่นอนตื่นสายพรรษานี้จะต้องทำการบ้านทุกวันถ้าเป็นนักเรียนอยู่นะอะไรก็ได้ให้เราตั้ง